มาทำอะไรเดี๋ยวพ่อท่านเห็นเข้าข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วไอ้ขุนพระเดชมันหยาบยามเองมากเองไม่เคยผิดต่อมันมิเพียงมันไม่เชื่อมันยังเอาเองไปประจานนี่แค้นครั้งเนี้ยข้าจะให้มันมาชดใช้เองให้จงได้อย่าเลยฉันไม่อยากผูกเวรต่อกันอีกและต่อให้ขุนพระเดชรับฉันเป็นเอกภรรยาฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำใจยอมรับได้หรือไม่คือเสียว่าสิ้นวาสนาต่อกันไปแล้วเธอแล้วเองจะทำอย่างไรต่อไม่รู้ฉันมืดแปดด้านไปหมดแล้วอย่างไรเสียเองก็ได้ชั่วเพราะข้าขอให้ข้าได้ถ่ายถอนความผิดครั้งนี้เถอะไม่ต้องดอกแต่ข้ารักเองข้าอยากอยู่กับเองตลอดชั่วชีวิตหากเองเองรักข้าหรือไม่ขอให้ข้าได้ดูแลคู่อยู่กินกันมาด้วยความรักใคร่จนมีบุตรชายคนหนึ่งผู้เป็นแม่สอนลูกอ่านเขียนตั้งแต่เด็กทำให้เด็กน้อยรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาโตรกีพ่อขุนทองและขุนโจรผู้เป็นพ่อก็หันไปทำสัมมาอาชีวะแทนการออกปล้นขึ้นบ้านกันเถอะจ้าฉันเตรียมกับข้าวกับปลาไว้ละจ้ะทุกอย่างดูจะลงเอยด้วยดีเอ็งนี่ตัวหนักไม่เบานะแต่ความสุขนั้นก็สั้นยิ่งนะในที่สุดพ่อของแม่หญิงสาลิกาก็สามารถติดสินบนนายกองคนหนึ่งให้ช่วยนำทหารมาปราบขุนโจรได้สำเร็จโดยสัญญาว่าต้องการแต่ตัวลูกสาวเพียงเท่านั้นทรัพย์สมบัติของขุนโจรจะยกให้นายกองทั้งหมดการต่อสู้และการพัดพรากกันน่าเศร้าจึงเกิดขึ้นSalika!
้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand